สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของนิชาวงนะคะซึ่งวันนี้นะคะพิเศษมากๆของเราจะพามาสกูทัวร์กันที่ Harvard Business School นี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยเนาะมากับกอนเฮลโลสวัสดีครับกอนครับเป็นนักเรียนปี2 MBA อยู่ HBS ครับผมใช่แล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็เลยต้องใส่หน้ากากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เต็มที่เลยว่าใครอยากรู้ว่าที่ Harvard เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงห้องเรียนเป็นยังไงแล้วก็เรียนช่วงโควิดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก่อนพามาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นหน้าประตูโรงเรียนที่เราก็กำลังจะพาทุกคนเดินเข้าไปตึกช้าๆเข้าไปที่ตึกเพราะมันหนาวมากตอนนี้ใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวคุยกับก่อนที่จะไปสคูลทัวร์กันว่าแบบก่อนที่จะมาเรียนที่ Harvard อ่ะก่อนทำอะไรมาก่อนบ้างก็ก่อนมา HBS นะครับพอจบตรีที่ยูชิคาโกเนี่ยก็กลับไปเมืองไทยเลยไปทำงานอยู่ที่บริษัทภัทรนะครับหลักทรัพย์ภัทรซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกียรตินาคินภัทรไปละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดู operation สั่งบ้านดูตัว product ของแผนก PWM นะครับ Private Wealth Management หลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปอีกธนาคารนึงครับธนาคาร SCB ไปดูตัว digital product ของเขาตัว SCB Easy SCB Connect ที่คนใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานบริษัทที่บ้านที่เป็นบริษัทผลิตน้ำตาลนะครับผมอยู่แป๊บนึงสักประมาณ 7-8 เดือนก่อนมาเรียนแล้วก็มาที่นี่เลยแล้วก็ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปอินเทิร์นที่กสิกรไลน์ก็อีกธนาคารนึงอีกขับไปมาทุกแบงค์ใช่ product ชื่อว่า Line BK ก็ตอนนี้สามารถหาได้ในไลน์ทุกคนแล้วเหมือนกันขายของนิดนึงโอเคก็คือประวัติแน่นมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของแบงค์เพราะจริงๆว่าธุรกิจที่บ้านของกอนเนี่ยก็คือแบงค์ด้วยก็คือธนาคารนึงใช่โอเคซึ่งเดี๋ยวถามก่อนทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ Harvard นะสำหรับ MBA เนี่ยทำไมเลือกมาเรียนเหรอความจริง HBS เป็น Dream School ตั้งแต่แบบประถมปลายมัธยมต้นแล้วอะเพราะว่าอย่างที่บอกที่บ้านทำธุรกิจมาอย่างเงี้ยเรื่องการมาเรียนต่อ MBA มันเป็น conversation ที่ที่บ้านมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนกับเคยมาเหยียบโรงเรียนตอนเด็กๆรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แม่งแบบเหมือนบ้านอะอยากมาให้ได้ตอนโตนั่นแหละก็เลยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่ายังทำยังไงก็ได้ให้มาถึงที่นี่ให้ได้แล้วก็ผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่รู้ก็มาถึงแล้วในที่สุดโหสุดยอดมากคือแบบฝันไว้ตั้งแต่เป็นนักเรียนแบบเรียนม.ปลายแบบเรียนม.ต้นก็คือเกิดเจ็ดคือเท่าไหร่ม.1ของเมืองไทยอ่ะโหทุ่มเทมากๆแบบบอกทิปนิดนึงแบบวางแผนตั้งแต่ตอนนั้นทำยังไงให้มาถึงจุดนี้ได้เรียกว่าวางแผนตอนนั้นดีกว่าตอนนั้นคือว่ามันเป็นความฝันของเราแหละแต่ว่าเราจะมาเริ่ม realize จริงๆเนี่ยก็ตอนที่จบมหาลัยแล้วจริงๆว่าแบบเฮ้ยเรามีเวลาอีกไม่กี่ปีนะที่เราอยากจะมาเรียน MBA แล้วสิ่งที่ทำก็คือว่าเราจะทำงานประเภทไหนเราจะดูโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมายังไงให้ตัวเองดูยูนิคพออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโชคดีที่ว่าที่บ้านเนี่ยให้เข้าไปทำงานแล้วก็ได้ explore ฟิลใหม่ๆด้วยคือตอนนั้นก็ได้ไปเปิดพัทรเอชด้วยเนาะซึ่งก็เป็นอีก segment ใหม่ละกันพัทรเอชนะครับสำหรับลูกค้า mass affluent ที่มีเงินลงทุน5ล้านบาทขึ้นไปก็ได้ไปช่วยเขาเหมือนกับขยายฐานลูกค้าตรงนั้นด้วยทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยความจริงอ่ะการเงินในเมืองไทยอ่ะมันยังมีอะไรที่สามารถพัฒนาได้อีกเยอะก็ทำให้ถึงกระโดดไปแต่ละแบงก์แต่ละแบงก์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราสามารถแตะลูกค้าได้กว้างขึ้นฐานที่ใหม่ขึ้นเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นก็เตรียมตัวอย่างนั้นนั่นคืออีกอย่างนึงที่เราทำใช่ไหมแล้วก็พอไปทำน้ำตาลด้วยเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นอีกสายนึงที่เราสามารถเอาทั้งไฟแนนซ์จนถึงว่าเอาโปรเจกต์ CSR ไปรวมกันได้เราจะช่วยชาวไร่ยังไงในการฟันดิ้งและการก่อนที่จะมาปลูกอ้อยให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มตัวเป็นโปรเจกต์ไปก็คือเหมือนการเรียน MBA เนาะเขามองหาคนที่เหมือนมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำถ้าเราไปหาโอกาสสร้าง achievement ในการทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะช่วยนะคะในการสมัคร MBA ได้มากขึ้นเนาะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าจุดฮอลล์มาร์คของโรงเรียนครับผมนั่นก็คือเบเกอร์ไลบรารีนะคะก็เป็นจุดฮอลล์มาร์คของ Harvard Business School เลยเนาะที่ว่าถ้าใครๆมาเที่ยวเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เลยเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูกันเพราะว่าวันนี้เราอาจจะเข้าไปไม่ได้แล้วก็มุมกล้องยากเหลือเกิน มันเป็นจุดฮอลล์มาร์คมันตึกที่1คือจุดที่เขาทำโปสการ์ดแจกทุกคนก็จะเป็นรูปตึกเนี้ยแต่ว่าจะอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ไอ้ป้ายที่เราผ่านมาไปเกี้ยป้ายของ Business School ไปเกี้ยเป็นป้ายเดียวที่ใหญ่พอที่สามารถเห็นตึกในโรงเรียนได้ใช่ก็คือมาตรงนั้นทุกคนรับปริญญานะก็จะถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่านี้กับกรอาจจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าของนี้เราเป็นงานออนไลน์ไปเนาะแล้วของกรก็น่าจะเกือบออนไลน์แล้วล่ะใกล้จะออนไลน์เต็มทีแล้วใช่แต่ว่า Baker Library เนาะก็เป็นห้องสมุดแหละที่ก็น่าจะเก่าแก่มากๆใช่ก็ตั้งแต่โรงเรียนย้ายแคมปัสมาตรงนี้ก็คือเป็นตึกแรกๆที่สร้างใช่ซึ่งก็เป็นมีหนังสือเยอะมากแต่เราไม่เคยเข้าไปยืมหนังสือเลยสักเล่มแต่ว่าคนชอบไปอ่านหนังสือกันในนั้นนะใช่คือต้องบอกว่าเบเกอร์เนี่ยเหนือกราวน์แล้วกันถ้าไม่ลมใต้ดินเนี่ย
จะมีทั้งหมด3ชั้นเรียกหลักๆนะครับชั้น1เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับร้านใช้คนมานั่งเล่นกันนั่นแหละแล้วก็จะมีแบบ Special Exhibit Gallery ที่เขาจะเอาเคสเก่าๆขึ้นมาหรือว่าเอาอะไรมาทําจัดนิทรรศการไปเรื่อยๆชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องพักครูก็คือว่าครูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้มีออฟฟิศของตัวเองสามารถทํา Office Hours ได้ส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องสมุดละคือนักเรียนเนี่ยเข้ามาอ่านแล้วก็จะมีตรง Co-working Space อยู่หลังห้องสมุดให้คนสามารถพูดเสียงดังได้ในห้องสมุดนั่นเองแต่ว่าที่ขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นหนังสือเพราะว่าหนังสือทั้งหมดเนี่ยโดนเก็บไว้ใต้ดินอ๋อเพราะโควิดไม่มันอยู่ไม่ได้ดินเลยคือตอนแรกไม่รู้เหมือนกันว่าหนังสือทำไมอยู่ใต้ดินอ๋อจริงดิใช่แล้วก็เห็นมันอยู่ข้างบนเหมือนกันไอ้ข้างบนนั้นอ่ะเขาไม่ให้ยืมมันเป็นหนังสือตกแต่งเลยอ๋อโอเคมีหนังสือสำหรับตกแต่งด้วยแล้วจริงๆข้างในเขาทำถ่ายรูปเออใช่เคยเข้าไปแอบถ่ายเพราะว่าหนังสืออยู่จริงๆอะอยู่ใต้ดินให้เราอะลงกดลงไปใต้ดินเพื่อไปหยิบหนังสืออาร์คายพวกนั้นออกมาอ๋อใช่แต่ต้องให้เหมือนกับไลบรารีนพาไปคือลงไปเองไม่ได้โอเคชมเบเกอร์ไลบรารีเสร็จแล้วเนาะถ้าเราเดินกันไปต่อเนี่ยก็จะไปที่ตึกที่เรียกว่าสแปงเลอร์ที่มันเรียกว่าอะไรเดียวสแปงเลอร์เซ็นเตอร์เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของนักเรียนเวลานักเรียนในช่วงสถานการณ์ปกติแล้วกันก็จะเป็นจุดที่ให้คนมานั่งชิลนั่งแฮงเอาท์นั่นนัดคอฟฟี่แชทกันได้อย่างเงี้ยครับมีโรงอาหาร2โรง อยู่ในตึกนี้แล้วก็มันเคยมีออดิโทเรียมก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้คนคอนเฟอเรนซ์ใหญ่กันหมดละก็จะมีออดิโทเรียมก็เป็นห้องประชุมแล้วใช่ก็คิดง่ายๆถ้าเป็นจุฬาก็เหมือนศาลาพระเกี้ยวเนาะเป็นศูนย์นักเรียนมีปัญหาอะไร Student Center ทั้งหลายแบบอยู่ที่นี่หมดเลยมีปัญหาเรื่องเกรดขอแทนสคริปต์ขอนู่นนี่นั่นนะอยู่นี่หมดเลยแล้วก็แบบขายร้านขายเครื่องเขียนก็มีกิฟช็อปก็อยู่ในนี้ด้วยกิฟช็อปก็อยู่ในนี้ถ้าใครอยากมาซื้อของเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้ก็คือเป็นโรงอาหาร The Dining Hall ครับผมคือทุกวันเนี่ยตรงนี้ก่อนหน้าเข้าห้องอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเมนูให้เนาะซึ่งจริงๆแล้วตอนที่นี้อยู่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยตอนนี้ไม่อยู่ก็ยังไม่มีใครกินอยู่ก่อนก็เป็นเพราะวันก่อนโดนเลยนะแกงเขียวหวานที่นี่ไปใช่ไหมใช่รสชาติเป็นไงบ้างไม่ใช่แกงเขียวหวานแน่นอนไม่ใช่แกงเขียวหวานแน่นอนนะใช่แล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นมาตรการโควิดเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น grab and go นะครับคือทำมาแล้วแล้วก็หยิบเป็นแพ็กเกจชุดมาเลยแล้วเดี๋ยวให้ชมอาหารกันนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮอตดิชเนาะแบบเป็นผัดสปาเกตตี้ผัดข้าวผัดที่แบบเราเลือก mix and match เองได้เหมือนพูดง่ายๆคือตามสั่งเมืองไทยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดก็น้อยลงคือมันก่อนมีบิบิมบับแต่ก็ไม่ได้ทำอีกหลังจากนั้นเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตรงนี้ปกติจะเป็นเหมือนบุฟเฟ่เนาะที่ให้ตักอาหารแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นกล่องอย่างที่กอนบอกก็จะมีวันละ3เมนูนะครับเป็นเจ1เมนูแล้วก็ที่มีเนื้อสัตว์อีก2เมนูแล้วก็ตรงนี้ก็น้ำดื่มนะคะก็ตู้เย็นธรรมดาเสร็จแล้วก็เดินมาจ่ายตังค์ตรงนี้ก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตปกติไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ไปต่อที่ที่นั่งถ้าทำเป็นโซเชียลดิสแทนซ์มากขึ้นนั่งได้โต๊ะละคนหรือว่าถ้าเป็นโต๊ะคู่เนี่ยก็ต้องนั่งห่างกันมากๆจริงๆเขาเพิ่งเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เป็นโมเดิร์นเสร็จแล้วเจอโควิดก็เลยต้องเปลี่ยน2รอบห้องนี้ถูกดัดแปลงมาแล้วทุกรูปแบบทุกรูปแบบจริงๆปกติเขาจะนัดแบบคอฟฟี่แชทกันในตรงนี้ครับ one on one แต่ก็น้อยลงมากห้องอาหารไม่เคยเต็มเลยเดี๋ยวนี้กินอาหารเสร็จนะคะเมื่อกี้ออกมาจาก exit จาก dining hall เนี่ยเราก็มาทิ้งจานอาหารที่ใช้แล้วไว้ตรงนี้ซึ่งปกติมันก็จะหมุนๆ นะเพราะว่ามีคนมาทิ้งตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้วันหยุดก็เลยไม่มีนี่ก็เป็นทางเดินไปที่ lounge นะถูกต้องเป็นเหมือนกับจุดที่เดินผ่านต้องเจอคนรู้จักอะคนทุกคนอยู่นี่หมดจริงก็เดินมาเนี่ยจะเดิน1นาทีก็จะกลายเป็น10นาทีทันทีถูกต้องจะเป็น lounge ในรูปแบบของ social distance ก็ห่างๆนะ coffee chat กันแบบตะโกนคุยว่าเนี่ยคือโรงเรียนนะครับเขาจะบังคับให้ทำโควิดเทสอาทิตย์ละ3ครั้งเขาจะส่งซองมาให้อย่างเงี้ยเราแค่เอามาจองอ๋อแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าแบบผลเป็นไงจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนโอเคเราก็มาส่งผลโควิดเทสกับก่อนนะคะ
ตรงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะก่อนหน้านี้ตอนที่นี้อยู่ก็คือยังไม่ได้มีมาตรการอะไรแบบนี้ตอนที่เพิ่งโควิดแรกๆที่นี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์ก็แค่แบบอยู่ในบ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันตอนนี้ก่อนส่งโควิดเทสเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยแล้ว positive มาตลอดไม่ใช่ negative สิ negative มาตลอดนะโอเค negative มาตลอดใช่ผลมันก็เร็วมากนะคือเราส่งตอนนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมาเก็บทุก2ชั่วโมงแล้วไม่คืนนี้ก็คืนพรุ่งนี้ก็ได้ผลละโอเคป่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันว่าในสแตรงเลอร์นะชั้นใต้ดินเป็นยังไงอันนี้ชั้นใต้ดินเนาะก็จะเป็นทางเดินยาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีตอนที่นี้มาบ่อยตอนที่นี้เรียนเพราะว่ามันสามารถจองห้องทำงานได้ถูกต้องเลยเป็นห้องแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันแค่ห้องละคนคือเรามาประชุมกันไม่ได้แล้วเปิดไฟแล้วก็จะเป็นห้องประชุมเล็กๆอย่างนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่าทุก MBA เนี่ยจะมีห้องสไตล์นี้ให้เด็กมาแบบทำงานกลุ่มประชุมกันซึ่งนี้กับกรก็อยู่แถวนี้แหละเนาะเพราะเราทำคลับด้วยกันใช่ก็คือนี้กับกรทำทั้ง Asia Business Club แล้วก็ Southeast Asia Club ห้องนี้จริงๆมีใช้สำหรับการสัมภาษณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเข้า Harvard ถ้าเกิดเลือกสัมภาษณ์ทีมบอสตันเนี่ยก็คือห้องพวกนี้เลยถูกต้องที่จะใช้ในการสัมภาษณ์แต่ว่าหน้าตาไปมันกันที่นี่เรียก The Coop นะคะจริงๆก็คือ Co-op Co-op คือสหกรณ์แต่ว่าเขาไม่เรียก Co-op เขาเรียก Coop กันเขาเรียก Coop แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ของก็จะเห็นว่าเนี่ยก็มีของเต็มเลยเป็นที่ระลึกก่อนนี่คือแบบมีทุกอันปะเนี่ยเดินมาบ่อยมีทุกอย่างอะไรงี้แล้วก็ตรงนี้เป็น MBA course distribution แจกเคสนะคะเพราะว่าที่ Harvard เรียนเคสเยอะมากปกติก็เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็วางเป็นปึ้งๆให้นักเรียนมาหยิบได้สำหรับเดี๋ยวมี The Grill เดี๋ยวพาไปดู The Grill ซึ่งเป็นร้านอาหารเดียวใน Harvard ที่นี่กินได้นะคะเพราะมันมีซูชิบาร์ที่แบบโอเคที่เหลือก็ Mexican Grill ด้วยโอเคมากที่โอเคหน่อยอันนี้ก็เป็น The Grill นะคะชื่อเป็นชื่อร้านแหละง่ายๆซึ่งข้างในก็จะเป็นมีทั้งโซนที่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็เป็นโซนแบบย่างเนื้อย่างปลาอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยกินได้ใช่แต่ okay. ตอนหลังก็เหลือเหมือนกันนะครับก็คือว่า3เมนูแต่ว่าเมนูเนี่ยจะเป็นพวกเมนูเบอร์เกอร์แทนเป็นชีสเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้แทนแต่เมนูที่เหลือเนี่ยต้องไปซื้อข้างบนเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ตรงนี้พอเป็นชั้นใต้ดินนะคะมันก็จะทะลุไปตึกอื่นได้หมดเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวก่อนจะพาเราไปที่ตึกเรียนนะคะที่เรียกว่า Aldrich เป็นตึกที่ทุกคนปี1อ่ะต้องมานั่งเรียนตรงนี้แต่ปี2อ่ะแล้วแต่ว่าเรียนวิชาไหนถูกต้องระหว่างทางก็จะมีแบบล็อกเกอร์สามารถเช่าได้เป็นรายปีของ Harvard เนี่ยคือใต้ดินทุกส่วนเนี่ยคอนเนคกันหมดเลยจะเดินไปตึกไหนก็ได้เกือบหมดเลยนะเกือบครบทุกตึกเลยใช่มาถึงแล้วนะคะ AldrichโอเคAldrichก็มี3ชั้นเหมือนกันนะคะซึ่งทุกชั้นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนเพราะมันฟอร์แมตเหมือนกันแค่ว่าแบบบางชั้นเนี่ยจะเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่กว่าหรือบางชั้นเป็นห้องที่ไซส์เล็กกว่าปี1เนี่ยจะเรียนชั้นใต้ดินกับชั้น1กับชั้น1แล้วทุกคนเนี่ยจะนั่งห้องเดิมทั้งปีเหมือนโรงเรียนไทยนักเรียนม.ปลายใช่โดนอะไซน์ซีทมาให้นะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชั้น1กันแล้วนะด้วยความที่เป็นทั้งโควิดเนาะแล้วก็วันหยุดเราจะเข้าห้องเรียนไม่ได้มีภาพก่อนๆให้ดูการห้องเรียนก็จะเป็นแบบอัฒจันทร์อ่ะใช่มีประมาณ 4-5 แถวห้องหนึ่งมี90คน90คนห้องหนึ่งนั่งได้100คนโดยประมาณเขามีที่ให้เกสหรือว่าใครก็ตามแต่มานั่งได้ในเวลาปกตินี้ก็มีร้านขายของนะคะแบบหน้าห้องเรียนเนาะเอาเดชคาซึ่งตอนนี้เปิด24ชั่วโมงแล้วเพราะว่าพอโควิดล่ะเขาต้องการให้คนไม่ออกไปไหนเยอะเพราะมันก็จะมีอาหารเหมือนกับอาหารประทังชีวิตมาซื้อได้ซื้อน้ำซื้ออะไรได้เนี่ยอันนี้เปิด24ชั่วโมงเลยฉะนั้นเด็กที่อยู่ที่หอเนี่ยสามารถแตะบัตรเข้ามาในตึกนี้ได้ต่อเวลาแล้วก็มาซื้อถ้าจำเป็นเหมือนกับถ้าแบบน้ำหมดอยากได้น้ำผลไม้หรือว่าอยากกินขนมตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้อันนี้เป็นห้องเรียนของนี่เองนะเอาดิช111ตอนที่นี่เรียนอยู่ปี1แล้วก็นี่นั่งหลังห้องออกประตูง่ายมากแล้วก็ซื้อของได้คนแรกเพราะว่าที่ตอนเบรกอะตรงนี้มันคนเยอะมากแล้วแบบแค่แย่งกันซื้ออะไรอย่างงี้ก็เลยโชคดีได้ strategic position โดยเฉพาะแถวกาแฟยาวมากยาวมากนี่ไปที่ตึกต่อไปนะคะชื่อว่า Hall ซึ่ง Hall ก็เป็นห้องเรียนที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ดูใหม่กว่าหน่อยตัวโต๊ะไม่เหมือนกันตัวโต๊ะไม่เหมือนกันนี่ชอบตึกนี้มากกว่าสีแดงเป๊ะเลยใช่เข้าไม่ได้เหมือนเดิมชมฮอลล์กันเสร็จนะเราก็ไปดูคาร์แมนนะหอประชุมมันยิ่งใหญ่อลังการนะคะสร้างเสร็จตอนปีนี้พอดีโชคดีมากที่มีโอกาสได้สัมผัสให้เราออกจากตึกมาหรือ
ประตูหน้าตาแบบนี้ตึกแดงๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของฮาร์วาร์ดเลยล่ะของฮาร์วาร์ดเลยอังกฤษมากๆครับมันตึกอิฐหมดเลยตรงนี้คือข้างในมันก็ดูสวยดูโมเดิร์นแหละแต่ข้างนอกยังเมนเทนความเป็นอิฐซึ่งมันสวยจริงๆนะตัดกับหิมะหรือว่าแบบช่วงที่หิมะละลายแล้วเนี่ยตอนใบไม้ผลิอย่างเงี้ยมันก็ตัดสีต้นไม้สวยมากใช่ซึ่งอย่างตรงนี้คือถ้าเป็นหน้าที่เป็นฟอลเนาะคือตอนที่เปิดเทอมเดือนสิงหาตรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็คนจะชอบมาแบบวันที่แดดออกเนี้ยชอบมานั่งคุยกันเล่นกันนี่เรียกสแตงเลอร์ลอนส่วนอันนี้คือหอประชุมคลาแมนนะคะคลาแมนแปลไม่ได้มีคำแปลแต่เป็นชื่อคนบริจาคที่รวยที่สุดแค่นั้นเองแค่นั้นเอง อยากได้ตึกชื่อตัวเองก็บริจาคนะคะก็บริจาคอันนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดทุกอย่างที่จุคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็น orientation หรือว่า conference ต่างๆตึกตรงนี้นะคะก็เป็นตึกแบบอพาร์ตเมนต์เนาะที่นักเรียนฮาร์วาร์ดอย่างเราเนี่ยอยู่กันบ้านนี้ก็อยู่แบบตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันแต่ว่าคือที่พักของฮาร์วาร์ดมี2แบบที่เป็น on campus ที่แบบอยู่ติดกับมหาลัยเลยอะคือเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ก็คือให้เป็นห้องเปล่าๆมาใช่ปะแล้วเราก็ไปเฟอร์นิชเองซึ่งนี้อยู่แบบนั้นส่วนกรน่ะอยู่แบบที่เรียกว่าเป็นดอมหรือว่าเป็นหอคือเฟอร์นิชมาให้แล้วแต่ว่าจะไม่มีครัวใช่เดินมาเรื่อยๆจากตรงตึกอพาร์ตเมนต์ของเรานะคะก็จะเป็นที่ชื่อว่าชาวนะครับอีกแล้วก็คือคนบริจาคชื่อชาวนามสกุลชาวนั่นเอง ที่อย่างที่บอกอย่างได้ตึกก็บริจาคนะคะซึ่งตึกนี้เป็นตึกสำหรับ Executive MBA ถูกต้องเป็นตึกเรียนของ EMBA ครับก็สามารถมาจองห้องฟังก์ชันรูมไว้จัดงานของแบบ MBA ธรรมดาได้เหมือนกันอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราจัดคอนเฟรนซ์กันนี้อ่ะเราก็มาใช้ห้องที่นี่จัดเป็น Reception Dinner ให้กับสปีกเกอร์ที่มาคอนเฟรนซ์ของเราเนาะแต่หลายคนก็จะมานั่งเหมือนกับนั่งอ่านหนังสือนั่งชิลมันก็จะมีคาเฟ่ข้างล่างหนึ่งอันเหมือนกันใช่แล้วก็ช่วงนี้ไม่มี Exec Ad มาเลยก็ยิ่งทำใหพื้นที่เป็นของเราถูกต้องMBAมากขึ้นไปอีกโอเคออกจากชาวแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูหอตึกหอที่เรียงรายอยู่ด้านหลังเบเกอร์ไลบรารีใช่ครับซึ่งก่อนก็อยู่หอนะคะเล่าหน่อยหอเป็นไง HVS เนี่ยมีหอทั้งหมด6หอเนาะซึ่งชื่อเนี่ยมันก็มาจากชื่อนามสกุลของคนบริจาคแล้วไม่ใช่เป็นของ Secretary of Treasury ถ้าแปลเป็นไทยก็คนคุมกรมคลังอะประมาณนั้นน่ะของอเมริกาซึ่งนามสกุลก็ที่มีคุ้นๆกันน่าจะคุณแฮมิลตันเนาะซึ่งเป็นหอที่กอนอยู่ก็คืออเล็กซานเดอร์แฮมิลตันที่เขาทำมิวสิคอลเกี่ยวกับคนนั้นนะครับสตรัคเจอร์มันก็เหมือนเป็นตัว U 2ตัวหน้าตาเหมือนกันก็คือเดี๋ยวแปะรูปให้ดูแล้วกันเออเป็นแบบง่ายกว่าใช่แต่ว่าหอเนี่ยมีหลายไซส์มีหลายไซส์คืออย่างอพาร์ตเมนต์เมื่อกี้ค่ะเราก็เลือกได้เนาะว่าจะเป็นสตูดิโอก็คือห้องเดียวเลยเป็นทุกอย่างหรือว่ามี1 bedroom 2 bedroom แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็แล้วแต่ห้องว่างแบบไหนหอก็เหมือนกันถูกต้องมีเป็นออปชั่นให้เนาะมีทั้งหมด5 type ครับ1ถึง5 1คือห้องที่เล็กที่สุดจน5นี่คือห้องที่ใหญ่ที่สุดซึ่ง1เล็กมากจริงๆ1เล็กมากจริงๆ1แบบน่าจะ10ต้นไม่ก็10กลางๆตารางเมตรอะพื้นที่อันนั้นคือรวมห้องน้ำแล้วนะครับคือประหยัดพื้นที่ได้อีกเลยคือเข้าไปแล้วคือมีแค่โต๊ะกับเตียงแค่นั้นจริงๆอะแล้วก็เป็นห้องน้ำแค่นั้นเองใช่เป็นห้องน้ำในตัวทุกอันยกเว้นมี1หอที่เป็นห้องน้ำรวมส่วนอันนี้เป็นเบเกอร์ไลบรารีนะข้างหลังด้านที่สวยกว่านั่นเองด้านที่สวยกว่าด้านที่ถ้าขับรถผ่านจากถนนข้างนอกในบอสตันเนี่ยก็จะหันกลับมาตอนกลางคืนสวยมากเปิดไฟแล้วแต่เราอยากประหยัดขนาดไหนเพราะว่าให้ผมใช้สองนี้ประหยัดจริงๆใช่เซฟเองมากนี่ต้องสามารถไปดูเลาจ์ได้ปะได้ถ้าไม่มีคนอยู่ถ้าเป็นด้านเลาจ์เก่าใช่มันจะดูเก่าแต่ความจริงมันก็โคซี่มากยิ่งเอาแบบเพื่อนๆในเซ็กชันมาจัดอย่างเงี้ยก็คือแต่ละคลับมักจะจองเลาจ์ก็คือห้องอย่างเงี้ยแหละห้องแบบเอาไว้แฮงเอาท์อะในหอมันจัดกิจกรรมสั่งข้าวมากินกันอะไรเงี้ยซึ่งนี้กับก่อนก็จัดกันบ่อยบ่อยเลยคือทำไม่ได้เลยโรงเรียนไม่ให้กินข้าวในร้านซะช่วงโควิดก็เศร้าๆนิดนึงมาวันนี้เราก็น่าจะทัว
พอครบหมด Harvard Business School เนาะก็ได้รู้ว่าเราใช้ชีวิตที่นี่เป็นยังไงเรียนเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนมากๆเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์ครบทุกตึกเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากกันให้ก่อนฝากแบบถึงน้องๆแล้วก็ที่แบบสนใจอยากเรียนที่ Harvard เป็นทิปแล้วก็ให้กำลังใจค่ะก็สำหรับคนที่กำลังจะสมัครละกันนะครับหรือว่ามีแผนว่าอยากมาเรียนต่อ MBA ยังไงก็อยากให้ consider ลองสมัครที่ Harvard ดูนะครับคือส่งแอปพลิเคชันมาก่อนไม่เสียหายหรอกได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับคือคนที่อยากสมัครมาเนี่ยโรงเรียนเรามีมอเตอร์ว่า to educate leader to make a difference in the world ฉันถ้าเราจะสร้างโปรไฟล์เนี่ยเราต้องพยายามเอามอเตอร์นั้นไว้ในหัวเราด้วยว่าเราจะสร้างประสบการณ์อะไรซึ่งมาสร้าง impact ให้กับคนในโลกได้อะไรอย่างเงี้ยครับ impact อ่ะมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้เป็น impact สำหรับ community หมู่บ้านนึงหรือถ้าเป็นinternational impact ได้มันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งคือมันไม่มีฟอร์มูลาตายตัวเนาะว่าใครจะเข้าได้เข้าไม่ได้แต่ว่าขอให้เราแบบจินโนเอนจินใจแล้วก็ลองส่งใบสมัครมาครับแล้วเดี๋ยวมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในอนาคตนะครับขอบคุณก่อนมากๆค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพยายามมากก่อนพยายามมากย่ำหิมะฮึบฮึบแล้วมันลึกขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรสงสารหนาวเท้าตายเลยนี่มีคนมาปั้นสโนว์แมนทิ้งไว้ด้วยว้ายว้ายเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราทำลายของเขาเดี๋ยวเขารู้ไม่รู้อยู่ไหน